สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ iBiz Insight เพราะชัยชนะเป็นเกมธุรกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกครับ2ตอนที่ผ่านมานะฮะเราเห็นภาพของนักธุรกิจหนุ่มที่ทำพลังงานลมนะครับแล้วก็เห็นภาพไปเรียบร้อยแล้วฮะว่าจากคุณนพพรมันมีผลกระทบเชื่อมโยงมายังตลาดหุ้นมาในส่วนของแบงก์มาในส่วนของอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมันก็เป็นประเด็นปัญหาอยู่ฮะอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องติดตามนั่นก็คือเรื่องราวของราคาน้ำมันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้ฮะก็ต้องยอมรับครับว่าล่วงลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วมันเป็นเพราะอะไรอย่างไรหลายคนบอกว่าจะเข้าไปเก็งกำไรน้ำมันตอนนี้ได้ไหมหรือว่าเอ๊ะเราควรจะทำแบบไหนอย่างไรพูดคุยกับกูรูของเราพี่โก้รัชพลเหล่าวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเรื่องของน้ำมันนิดนึงเห็นมันลงมาเยอะเหลือเกินมันเกิดจากอะไรยังไงคือตั้งใจจะให้มันเชื่อมโยงกับไอ้เรื่องพลังงานทางเลือกด้วยคือพลังงานทางเลือกเนี่ยตอนนี้มันโดนสถานการณ์สองเด้งไอ้พลังงานลมพลังงานทางเลือกทั้งหลายคือในเซกเตอร์เนี้ยมองในมุมหุ้นนะไอ้หุ้นเซกเตอร์เนี้ยมันสั่นคลอนจากกรณีพ่อหนุ่มนิกพ่อหนุ่มเก่งเนี่ยนะอยู่แล้วนะเพราะมันอย่างที่ว่าส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งคราวนี้มันมาโดนอีกเด้งหนึ่งจากราคาน้ำมันที่มันลงเอาเนี่ยเพราะแน่นอนว่าพอราคาน้ำมันมันลงเนี่ยไอ้พลังงานทางเลือกมันก็จะเริ่มถูกมองว่าเฮ้ยคุ้มเปล่าที่ต้องจ่ายไปคือวันนี้เนี่ยรัฐบาลจ่ายเป็นฟีดอินทลิฟก็สามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้ตอนนี้อาจจะจ่ายประมาณถ้าแสงอาทิตย์ประมาณ5-6 บาท5-6 บาทนะฮะจากปกติค่าไฟก็3-4 บาทก็เพิ่มมาขึ้นมันนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันมันลงเขาก็คือแน่นอนว่าไอ้พลังงานทางเลือกพวกนี้มันก็จะถูกหมางเมินถูกเมินอ่ะถูกเมินไม่คุ้มค่าการใช้ไฟฟ้าถูกเพราะน้ำมันมันก็จะไปส่งผลกระทบอีกเด้งนึงราคาน้ำมันลงก๊าซก็ลงแล้วไอ้เซกเตอร์นี้น่ามองทีเดียวเซกเตอร์พลังงานเนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ที่แบบมีปัญหาเยอะตอนนี้เหลือเกินสาหัสเอาง่ายๆว่าไอ้ช่วงที่ราคาน้ำมันมันอยู่ๆมันก็หล่นกระตุ๊บตุ๊บๆมาเรื่อยเนี่ยมันส่งสัญญาณตั้งแต่มิถุนาแล้วที่ราคาน้ำมันมันเริ่มลงครับสาเหตุใหญ่เลยเนี่ยมันก็เป็นผลพวงมาจากอีสหรัฐเนี่ยคือสหรัฐเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะว่าเฮ้ยจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยมันจับมือซาอุเปล่าวะคือภาพอย่างนี้คุณแสบก็คือว่าอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐเนี่ยเขาพยายามจะหาวิธีการที่จะสู้กับโอเปกมานานแล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาก็มีแหล่งสำรองน้ำมันเดิมของเขาอยู่นะแต่เขาก็ไม่ขุดมาใช้นะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาก็พยายามไปทำไปหาคิดค้นนวัตกรรมที่จะแคร็กไอเชลออยล์เนี่ยก็คือหินเรียกอะไรหินดินดานหินน้ำมันเนี่ยก็เหมือนว่าถ้าแคร็กไอหินนี้ได้เนี่ยมันจะทะลุไปถึงพื้นที่ที่มีน้ำมันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไอ้แหล่งสำรองแบบนี้ไอ้กันไม่ทำเหมือนปล่อยไว้ไม่ทำมีแต่ไม่ทำเพราะบอกว่าเฮ้ยต้นทุนมันแพงเพราะงั้นว่าต้นทุนมันแพงก็บอกว่ากูก็ใช้น้ำมันจากคนอื่นเขาจากที่เขาจะขุดกันได้ไปแล้วของตัวเองบางส่วนแต่ว่าเนื่องจากไอ้กันมันคอนซูมน้ำมันเยอะมันก็เลยต้องอิมพอร์ตเยอะก็ดูเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ประลองกำลังโอเปกมาเป็นระยะจนที่สุดก็มีอยู่ๆก็มีนโยบายว่าเฮ้ยแคร็กได้แล้วผมจำได้ข่าวเนี้ยเมื่อสัก2ปีที่แล้วที่บอกเฮ้ยได้เทคโนโลยีที่แคร็กแล้วต้นทุนถูกแล้วก็เริ่มมีข่าวว่าเริ่มขุดแล้วอยู่อีท่าไหนไม่รู้อุตสาหกรรมแคร็กเนี่ยเหมือนพลังงานลมเราเลยอุตสาหกรรมแคร็กในอเมริกาเนี่ยบูมไอ้บริษัทที่ทำพวกนี้ขุดกันอุดรไปหมดแหล่งที่เป็นเชลออยล์นี่ถูกขุดอุดรไปหมดแล้วอยู่ๆก็บอกซัพพลายมันล้นเว้ยพอซัพพลายมันล้นก็เหมือนกับมันก็ไปกดดันให้ราคาน้ำมันตลาดโลกลงเพราะว่าซัพพลายมันโอ้โหเพียบเลยนะฮะโอเปกก็กำลังการผลิตของเขาก็อยู่30ล้านมาแล้วต่อวันดูเหมือนไอ้การก็บอกกูไม่ง้อมึงแล้วไม่รอโอเปกแล้วใช้ของกูก็ได้เพราะนั้นไอ้ราคาน้ำมันโอเปกมันก็ลงซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยโอเปกเนี่ยมันจะต้องพยายามไม่ให้ราคาน้ำมันลงเพราะมันเสียผลประโยชน์ใช่แต่ไอ้การประชุมโอเปกครั้งล่าสุดเอ้าดันออกมาบอกว่ากู้ไม่ลดก็ผลิต30ล้านบาร์เรลต่อวันเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ต้นทุนเชลออยล์ของไอ้กันเนี่ย80 เหรียญคือแพงกว่า
ก็80เหรียญต่อบาร์เรลอ่ะแพงกว่าโอเปกโอเปกณขนาดนี้น้ำมันโอเปกณขนาดนี้60ไม่ใช่น้ำมันโอเปกแต่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยที่มันลงมาเรื่อยๆเนี่ยจากระดับน้ำมันปกติ100แถวๆปีที่แล้วอ่ะ100เหรียญ AWE Texas Intermediate เนี่ยอยู่แถวๆ98แล้วก็ Brent อยู่แถวๆ110แถวๆนั้นนะก็ถอยมาเรื่อยตั้งแต่กลางปีแล้วก็ลงๆตุ๊บๆๆๆมาจนอยู่ๆมันก็หลุดทะลุ80มาไอ้ตอนหลุดทะลุมา80เนี่ยเกิดคำถามแล้วว่าเฮ้ยไอ้เชลออยล์มันยังจะขุดอยู่ไหมเพราะว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มว่ะต้นทุนบอกว่า80เหรียญแล้วถ้าราคาน้ำมันมันไม่ถึง80เหรียญยิ่งขุดยิ่งขาดทุนดิจะเอามาใช้ทำเบื้ออะไรอ่ะถูกไหมแล้วไปดูตัวเลขย้อนหลังเนี่ยดูจากเปเปอร์ผมไปนั่งอ่านเนี่ยมันก็เป็นงานจริงตั้งแต่ราคามันหลุดทะลุ80แถวๆเกือบ90เนี่ยเริ่มชะลอการผลิตแล้วนะก็คือว่าก็คือเชลออยล์เชลแก๊สเริ่มลดกำลังการผลิตครับผมเพราะมันเริ่มไม่คุ้มไงซึ่งผมว่าไอซาอุเนี่ยมันก็อ่านเกมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าหลุดทะลุ80เนี่ยมันต้องหยุดผลิตแน่เพราะว่ามันหยุดผลิตปุ๊บเนี่ยมันวัดใจไงใครอึดกันแต่นี้ไอตอนที่อยู่ๆราคาน้ำมันมันลงมา60เหรียญต่อบาร์เรลแล้วโอเปกประชุมด่วนอะไรกันเนี่ยแล้วออกมายืนยัน30ล้านบาร์เรลเนี่ยไอซาอุนี่ออกมาประกาศเองเลยบอกว่าลงก็ลงไปมาวัดใจกันว่าใครอึดกว่ากันคือเขามองว่าต้นทุนเชลออยล์เชลแก๊สตรงนี้เนี่ยอยู่ที่80เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันคือไอ้ที่ลงไปต่ำสุดที่เราเห็นแวบๆเนี่ยคือ60เหรียญหน่อยๆตอนนี้มันกลับมาอยู่แถวๆ68 70เนี่ยซึ่งถ้าราคานี้นะมองในมุมของเชลออยล์ก็ยังไม่คุ้มถูกไหมครับในส่วนโอเปกก็ได้เงินไม่เยอะในส่วนของน้ำมันก็ยอมขาดทุนเนี่ยแต่มันขาดทุนจากที่มันรวยมหาศาลอะแต่นี้มันเหมือนอ่ะใครซื้อเวลาอึดกันแล้วไงจะเอาไงแล้วถ้าเราดูอุตสาหกรรมไอ้เชลออยล์มันก็เริ่มลดกำลังการผลิตพอมันลดการกำลังการผลิตมันก็แน่นอนแหละไอ้ซัพพลายก็เริ่มลดลงพอซัพพลายลดลงไอ้ราคาโอเปกมันก็จะขยับของมันเองแหละเพราะนั้นตอนนี้มันก็เป็นบาลานซ์ออฟพาวเวอร์กันแต่นี้มันก็มีเรื่องน่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเล่าต่อเนี่ยทีนี้ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้เนี่ยย้อนกลับมาที่คนที่เป็นคนคอนซูมเนี่ยอย่างบริษัทน้ำมันบ้านเราเนี่ยสต็อกที่ซื้อไว้ในราคาเดิมเนี่ยขาดทุนไหมแน่นอนโดนครับแล้วน่าสนใจที่น่าอันนี้พูดเล่นๆนะแต่ถ้าใครสนใจลองไปติดตามดูผมเนี่ยสงสัยมากว่าเฮ้ยราคาน้ำมันมันลงมาปุ๊บ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 ขนาดนี้ราคาขายปลีกน้ำมันบ้านเราไม่ลงเยอะเอาละจะอ้างว่าแบบเฮ้ยก็ราคามันลงแต่ว่ากองทุนมันยังจัดเก็บอยู่แล้วตอนนี้กองทุนเงินไหลเข้าแล้วนะฮะแล้วก็เก็บเบนซินอยู่เกือบ10บาทมั้งที่เป็นเข้ากองทุนแล้วยังมีผสมภาษีแคปเข้าไปอีกเราก็ยังเลยต้องใช้น้ำมันแพงเนี่ยนะแต่ว่า LPG เนี่ยโดยทฤษฎีเนี่ยมันควรจะเม็ดเงินอุดหนุนที่เข้าไปที่ LPG มันควรจะลดลงครับเพราะว่าราคาแก๊สมันลงเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ยังขึ้นไปเรื่อยเพื่อบอกว่าจะไปลอยตัวตามสูตรเอ๊ะ40 40 20เลยไม่รู้ของคุณณรงค์ชัยเขาเนี่ยแต่ที่ผมจะพูดประเด็นหนึ่งก็คือว่าปตท.เนี่ยไม่มีใครพูดถึงเหมือนกันว่าจริงอยู่ราคาน้ำมันมันลงแต่ว่าเขาก็มีการสั่งซื้อล่วงหน้าอยู่บางส่วนแล้วเขาก็สปอตบางส่วนใช่ไหมในการที่จะอิมพอร์ตไอ้น้ำมันดิบเข้ามากลั่นซึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้นะว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันขาดทุนหรือกำไรวะนี่คือสิ่งที่สังคมอยากรู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไปสั่งล่วงหน้าแล้วเนี่ยโอกาสขาดทุนก็พอสมควรนะใช่ไงแต่บางคนเขาก็บอกว่าช่วงหลังเนี่ยมันไม่ค่อยสั่งล่วงหน้ากันซึ่งผมไม่รู้ไงเรื่องนี้มันคือมันบางทีมันเป็นเรื่องเราอยากรู้เหมือนกันหรือการบินไทยเนี่ยเอาง่ายๆการบินไทยเนี่ยต้องสั่งซื้อน้ำมันสมัยปิยสวัสดิ์ไปนั่งเนี่ยปิยสวัสดิ์ได้กำไรจากการเก่งราคาน้ำมันนะแล้วทำให้การบินไทยเนี่ยฟื้นได้ระยะหนึ่งเนี่ยครับเพราะว่าจากการสั่งซื้อน้ำมันนะแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงอ่ะเฮดจ์ผิดทางเปล่าถ้าเฮดจ์ผิดทางแก้งหนักเข้าไปอีกนะคือตอนนี้เนี่ยก
การบินไทยนี่หุ้นขึ้นนะเพราะว่าราคาน้ำมันมันลงนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยการบินไทยเขาจะประกาศอยู่แล้วว่าเขาจะสำรองเขาจะซื้อน้ำมันล่วงหน้าหรือว่าประกันราคาไว้50-59% เออเพราะฉะนั้นจะได้เต็มๆมันก็ไม่ใช่เออแต่ประเด็นก็คือว่าเท่าที่พี่โก้พูดเนี่ยมีประเด็นอย่างนึงก็คือว่าเหมือนปตท.เขาก็พยายามรู้เหมือนกันนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการพยายามที่จะขายลงกันของเขาเนี่ยออกไปตลอด อย่างล่าสุดก็ BCP บางจากตอนนี้ก็ประชุมกันใหญ่เลยนะฮะเพียงแต่ว่าราคาน้ำมันมันลงมาก่อนเท่านั้นเองหรือว่า Star Petroleum Refining อันนี้ก็ใช่ SPRC อันนี้ก็ใช่นะฮะคือเขาเห็นแล้วแหละคือถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันลงเนี่ยลงกันนี้จะโดนก่อนเพราะลงกันต้องสต็อกน้ำมันเพื่อที่จะกลั่นแต่นี้ถ้าเรามองแนวโน้มถามว่าบอกเฮ้ยแล้วแนวโน้มราคาน้ำมันมันเป็นยังไงมันอยู่แถวเนี้ย80 เหรียญไม่เกินคือตอนนี้ลงมา60คือมันเหมือนตอนนี้ไป80ได้ใช่ไหมตอนนี้มันเหมือนราคาที่มันเป็นถ้าพูดถึงแนวรับแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญมันอยู่ที่80 เหรียญนะเพราะว่าเชลออยล์มันต้นทุนที่80 เหรียญถ้าเกิดว่าราคามันทะลุเกิน80เนี่ยไอเชลออยล์มันก็ผลิตอีกครับพอมันผลิตอีกราคามันก็ลงมาอีกเพราะโอเปกยืนยันกูผลิตเหมือนเดิมกำลังผลิตเท่าเดิมทีนี้พอราคาน้ำมันมันลงมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอนซัมชันมันขยายมันโตขึ้นเพราะว่าไอ้น้ำมันถูกคนใช้น้ำมันเยอะรถยนต์มันใช้น้ำมันเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้การคอนซูมมันก็มากขึ้นพอมากขึ้นโดยหลักดีมานด์ซัพพลายก็คือว่ามันก็กลับขึ้นไปเองเออมันก็จะกลับมาแต่มันจะมาเด้งเจอไอ้แนวต้าน80เนี่ยมันเพราะเมื่อไหร่ที่มันทะลุปุ๊บไอ้ซัพพลายจากเชลออยล์มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเพราะนั้นแนวต้านสำคัญอยู่ที่80แล้วที่ผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าซาอุมันจับมือกับสหรัฐหรือเปล่ายังไงฮะมันเชื่อมโยงไปที่รัสเซียที่ตอนนี้เป็นคู่คดีกับสหรัฐเหลือเกินจากยูเครนเนี่ยคือรัสเซียเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังงานใหญ่ถูกป่ะแล้วก็พยายามจะทำเอท่ออะไรเชื่อมยูเครนรัสเซียนี่คืออยู่นอกโอเปกนะใช่ไงอ่าฮะครับผมทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำมันร่วงเนี่ยปรากฏว่าคนที่กระเทือนที่สุดไม่ใช่อุตสาหกรรมเชลออยล์ด้วยคือรัสเซียทำไมอ่ะเพราะว่าเขามันขายน้ำมันไงเป็นหลักแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในโอเปกขายแก๊สนะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในสถานการเงินที่แบบมั่นคงสักเท่าไหร่พอราคาน้ำมันตกเอ้ารูเบิลมันตกไปด้วยค่าเงินรูเบิลนี่หล่นเอานี่ล่าสุดนี่เรคคอร์ดผมเช็คล่าสุดโลเรคคอร์ดเลยเหรอฮะเออเป็นโลเรคคอร์ดเลยทำนิวโลเลยเออครับผมยังไงฮะแล้วแบงก์ของรัสเซียเนี่ยต้องอินเจกเงินคือต้องขายอ่ะต้องขายรูเบลออกมาแล้วก็อะไรต่างๆนั้นไอ้ซื้อกลับคืนมาก็เหมือนกับที่เราปกป้องค่าเงินบาทของเราปี40เพื่อจะสู้เนี่ยใช้เม็ดเงินไป700 กว่าล้านเหรียญนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาคาดการว่าเซ็นทรัลแบงค์ของรัสเซียเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า1,000 ล้านเพื่อดีเฟนรูเบิลแล้วสถานการณ์ตอนนี้ไอ้ค่ารูเบิลที่มันลงเอาเนี่ยมันส่งผลกระทบคือรัสเซียต้องยอมรับมันไม่ได้เป็นประเทศที่แบบร่ำรวยหมายถึงประชาชนส่วนใหญ่มันก็ดูเป็นทุกข์นะอ่าฮะเพราะนั้นพอสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ารูเบิลอ่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเงินเฟ้อไงราคาสินค้ามันแพงวินาศสันตโลในแง่ของมันกระทบชาวบ้านแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาภายในมันละแล้วมันตอนนี้มันสึกโดนแซงชั่นจากประเทศตอนตกในหลายๆด้านอยู่เนี่ยคือมันเลยเริ่มรัสเซียมันก็เริ่มแกว่งนะเฮ้ยผมเลยบอกเฮ้ยหรือว่ามันจะเล่นไม้ตายกันวะว่าแบบค่ารัสเซียเนี่ยนะฮะเพราะคุณไปดูรัสเซียตอนนี้เนี่ยหัวใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า biggest slide in 16 years ค่าเงินรูเบิลเนี่ยแบงก์ของรัสเซียเนี่ยเข้าไปอินเทอร์วีนเนี่ยนะเพราะว่ามันเกิด depreciation ของไอ้รูเบิลเนี่ย 16% ใน6วัน 16% ใน6วันถ้าคุณเทียบค่าเงินบาทแค่6วันมูลค่าหายไป 16% เนี่ยมันสะเทือนขนาดไหนโดยเฉพาะคนที่ไปกู้เงินนอกนี่ตายเลยตายแล้วรัสเซียนี่บริษัทก็ใหญ่ๆก็เยอะนะก็กู้เงินนอกก็มีเหมือนกันนะเพราะนั้นเขาเลยบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่างตอนนี้วีคมาอยู่ที่เรคคอร์ดเท่าไหร่ 54.9 นะแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงอะไรบ้างสต็อกอินเด็กซ์บวกนิดหน่อยนะเพราะว่าค่าเงินมันอ่อนใช่ไหม
แต่ว่าไอ้พันธบัตรผลตอบแทนของพันธบัตรรัสเซีย10ปีนี่นะวิ่งขึ้นไปอยู่ 10.97 คือผลตอบแทนพันธบัตรนี่จะต่างจากหุ้นนะฮะคือถ้าวิ่งไปเนี่ยแสดงว่าไม่ดีนะครับเออต้องบอกนะครับผมแล้วแบงก์มันถึงต้องมาแก้ไขปัญหาไอ้แบงก์รัสเซียเนี่ย foreign currency reserve เนี่ยหายไป90,000 ล้านคือ 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหรีเซิร์ฟของเขาเงินทุนสำรองที่เราเคยใช้สู้กับดอลลาร์เมื่อก่อนเหลืออยู่ 420,000 ล้านเหรียญสหรัฐหายไปแวบเดียวเนี่ย 90,000 ล้านเหรียญอู้อย่างนี้รัสเซียนี่ย่ำแย่เลยสิตอนนี้เนี่ยโดนทั้งคว่ำบาตรโดนทั้งเศรษฐกิจและสิ่งสำคัญของเขานั่นก็คือน้ำมันที่เป็นหลักในการเจเนเรตรายได้ให้กับประเทศก็ร่วงลงไปอีกก็คือถึงบอกไงว่าไปมาเนี่ยไอ้ผลพวงจากราคาน้ำมันลงเนี่ยมันกระทบมันไม่ใช่กระทบสหรัฐอย่างที่เราคิดว่าโอ้ยอย่างนี้ไอ้อุตสาหกรรมเชลออยล์ของสหรัฐแย่เลยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าไอ้คนที่ซวยเนี่ยคือรัสเซียโอ้โหผมบอกให้มันจับมือกันเปล่าวะมันรู้กันเปล่าวะมันจะเล่นรัสเซียเปล่าวะแล้วลองคิดว่าถ้าเศรษฐกิจรัสเซียมันแย่เนี่ยผลกระทบตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไม่จืดนะประเทศไอสถานทั้งหลายที่อยู่ในเราเรียกว่าไงเป็นพวกที่แตกมาจากรัสเซียเดิมไอปูตินเนี่ยตอนไปประชุมเอเปครอบที่แล้วแล้วไปประชุมต่อไอจีอะไรนะจียี่สิบเนี่ยก็มันก็โดนโจมตีมากเรื่องยูเครนเรื่องอะไรใช่ไหม uh-huh. ก็บินกลับบ้านเลยไม่มีใครคุยกับมัน uh-huh. มันก็งอนกลับบ้านไป uh-huh. มันก็นึกว่ามันยังแต่แบบสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยถ้าเศรษฐกิจไอ้รัสเซียมันแย่เนี่ยมันส่งผลกระทบมหาศาลเหมือนกันนะ uh-huh. กับตลาดโลกเนี่ยนะแล้วถ้าเศรษฐกิจรัสเซียแย่มันไม่ได้แย่พวกอุตสาหกรรมพลังงานนะรัสเซียเนี่ยไอสินค้าส่งออกมันส่วนหนึ่งคือพลังงานจริงแหละแต่มันก็มีไอพวกตัวอื่นที่เป็นพวกคอมโมดิตี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นราคาคอมโมดิตี้ก็อาจจะร่วงตามใช่โอ้โหแก๊สพร้อมนู่นนี่นั่นโดนแล้วถ้าของถูกเนี่ยใครได้ประโยชน์เป็นกันได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าตอนนี้ค่าโอ้โหของถูกได้ประโยชน์เพราะค่าเงินตอนนี้ของเขาก็แข็งด้วยคือตอนนี้เขาสามารถที่จะคอนซูมจากต่างประเทศได้เต็มที่ถูกต้องและไอ้การที่ราคาน้ำมันอยู่แถวๆนี้ไม่เกิน80เนี่ยมองในแง่การก็ดีกูก็สำรองเชลออยล์ไว้กูก็ไม่ขุดไงคือซื้อน้ำมันถูกๆไปก็สบายดีแล้วราคาน้ำมันที่80เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยแน่นอนอุตสาหกรรมรถยนต์ฟื้นแน่นึกภาพออกไหมเพราะว่าแต่ก่อนมันร้อยกว่าแล้วเศรษฐกิจแย่ใช่ไหมก็ยอดขายรถยนต์ก็ตกตัวเลขล่าสุดนี่ยอดขายรถยนต์ไอ้การขึ้นนะเออแล้วพอมองว่าเนี่ยเดี๋ยวลองมองต่อเนี่ยช่วงซีซันเนี้ยคนใช้น้ำมันละเพราะว่าไปเที่ยวเตร่กันในช่วงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มในอนาคตเนี่ยยิ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไอ้การชอบนะเพราะว่าเฮ้ยกูใช้น้ำมันถูกเว้ยค่าเงินก็แข็งซื้อน้ำมันถูกอ่ะครับเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดูต่อไปอ่ะพี่พูดเรื่องของเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าหุ้นในกันเนี่ยยังไปได้เออยังไปได้อีกอ่าเออจากราคาน้ำมันที่มันร่วงลงด้วยจากปัญหาต่างๆเออนะฮะคือมันกลายเป็นผลดีกับไอ้กันเนี่ยเออทีนี้เข้ามาในประเทศของเราเนี่ยราคาน้ำมันมันลงมาแบบนี้เนี่ยเออมันก็คือบ้านเราเนี่ยมันโครงสร้างมันถูกบิดเบือน มันไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดโลกครับเราก็ได้อานิสงส์ทีละนิดทีละหน่อยลงวัน60ตังค์50ตังค์อะไรน่ะบูมรถยนต์ได้มั้ยมันก็ไม่ยากน่ะยากอ่ะทำไมรถยนต์ตอนนี้นี่เสียเพียบอ๋อเพราะฉะนั้นยังบูมยากอยู่ก็งานอะไรเอ็กซ์โปมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยครับก็คนก็เป็นส่วนใหญ่ก็ไปเป็นพวกมะเร็งอ่ะ
ไม่ได้มาซื้อมะเร็งอย่างเดียวแล้วไม่ได้มะเร็งรสเร็งอะไรฮะเร็งนมเร็งใช่ไหมนะเร็งวิตตี้เออเออซื้อกันที่ไหนแล้วเออยังไม่ขึ้นในประเทศไทยยังไม่ขึ้นนะขนาดนี้นะคือราคาน้ำมันเรามันไม่ได้สะท้อนกลไกตลาดแบบจะไงเนื่องจากมันไปมีไอ้บัฟเฟอร์จากทั้งกองทุนทั้งไอ้ภาษีที่มันไอ้นั่นคาอยู่เนี่ยแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราไม่รู้ว่าอยู่ๆเขาก็อยากลดเขาก็ลดอ่ะนะแล้วถ้าเขาอยากจะตรึงเขาก็ตรึงอ่ะนะแล้วเขาก็ฟันเงินเข้ากองทุนของเขาไปเขาไปถามเขาบอกทำไมไม่ลงอ่ะเขาบอกก็นี่ไงช่วงนี้เป็นช่วงดีก็เอาเงินเข้ากองทุนซะถ้าเกิดลงเดี๋ยวคนใช้น้ำมันเปลืองก็คือบอกว่าถ้าน้ำมันถูกเนี่ยเดี๋ยวคนใช้น้ำมันเปลืองกูเลยให้มันแพงต่อไปแล้วก็เก็บเงินเข้ากองทุนสะสมไปนี่เข้าใจมาเกือบหมื่นล้านแล้วนะจากติดลบนี่ขึ้นมาเกือบหมื่นล้านเออโอ้โหนะฮะคือประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่แบบประหลาดมากนี่คือภาพนี่คือภาพที่เราเห็นไปอ่ะถามคำถามสุดท้ายแล้วกันแล้วหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันน่าซื้อไหมพลังงานน้ำมันก็เล่าให้ฟังซะขนาดนี้นะคือมันเจอแนวต้านอยู่80เหรียญอยู่ตรงนั้นนะส่วนแนวไอ้นี่60เหรียญก็ดูกันว่าเขาจะอดทนสู้กันได้แค่ไหนคือมันอยู่ที่60กับ80อ่ะเออแล้วก็ถ้าพวกโรงกลั่นก็จะเจอสต็อกลอสแต่ถ้าเกิดว่าพวกปั๊มน้ำมันเอออันนี้อาจจะมีคนใช้เยอะขึ้นมาปั๊มน้ำมันอ๋อใช่พวกบรรดาปั๊มน้ำมันสถานที่ให้บริการน้ำมันก็อีกไงมันไม่ได้ลงก็ที่ผมบอกมันไม่ได้ลงแบบเยอะแยะไงมันลงเนี่ยมันลงอย่างที่คุณเห็นน่ะไม่ได้คือในประเทศไทยไม่ได้รับอานิสงส์อะไรเลยเกี่ยวกับได้บ้างได้บ้างแต่มันไม่ได้ได้คือเอาง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าราคาน้ำมันลง10บาทตลาดโลกลง10บาทเมืองไทยอาจจะลง2บาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะเพราะว่าเมืองไทยมันยังมีกองทุนและภาษีอยู่ไงแล้วถามว่านาทีนี้นะแสบรัฐบาลก็กระเป๋าฉีกสมมุติว่าเดิมเนี่ยอัตราการจัดเก็บไอ้ภาษีสรรพสามิตจากน้ำมันเนี่ยเขาคำนวณจากไอ้ฐานราคาน้ำมันเนี่ยว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณเบนซินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเรื่องอะไรกูจะคือยอมฉันก็ถึงเวลาโกยบ้างของฉันละสิถ้าคุณลงราคาขายปีกคุณก็จัดเก็บสรรพสามิตได้ถูกลงขณะเดียวกันคุณจะโง่ที่จะลดการจัดเก็บกองทุนน้ำมันลงในช่วงที่คุณฟันราคาได้เออนะก็ถือว่าเป็นภาพไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โก้มากจริงๆครับครับครับผู้ชมครับเนี่ยแหละครับก็คือภาพที่เราเห็นนะฮะนี่คือเรื่องราวของพลังงานครับที่เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมนะฮะเราก็จะเห็นภาพได้ครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้นะฮะมันก็เจอฐานเจอแนวต้านที่80เหรียญนะครับที่พี่โก้บอกไว้นะฮะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนของตัวเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สที่เขาผลิตนั่นเองแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้รับผลกระทบตามมานะครับคุณผู้ชมก็ต้องดูนะฮะอย่างเช่นพวกโรงกลั่นเนี่ยอาจจะเจอสต็อกลอสในไตรมาส4บ้าง นะครับแต่ว่าในส่วนของปั๊มน้ำมันต่างๆหรือว่ารถยนต์จะได้รับอันนี้ส่งจริงหรือไม่ก็ต้องเข้าไปแกะดูในไส้ในฮะว่าเขาได้รับจริงแต่ว่าได้รับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเอาละหมดเวลาสำหรับรายการ iBiz Insight แล้วนะครับก็คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ครับจันทร์อังคารพุธนะครับ 10:30 น.ถึง 11:00 น.นะครับช่อง News 1ส่วนช่อง True Vision 71นะครับซุปเปอร์บันเทิงครับติดตามได้ช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับแล้วก็2ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ibizchannel.comและ manager.co.th เป็นเวลาสำหรับผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ